วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวพระพุทธบุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิที่อำเภออู่ทองพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตอนนี้นะฮะเป็นสถานที่เที่ยวใหม่สร้างเมื่อปี 57-61 ก็คือเพิ่งจะเสร็จเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับนอกจากองค์พระที่เราเห็นอยู่นี่ก็ยังมีในถ้ำด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูในถ้ำกันครับการนี้จริงๆก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าจะมีการสร้างพระเจดีย์อยู่ด้านบนอีกด้วยนะครับชื่อพระจุฬามณีเจดีย์สวรรค์ตรงนี้ครับคือบริเวณในถ้ำพระพุทธบาทมีพระแม่ธรณีนะครับนี่เป็นเวลา7โมงเช้าก็ยังมีนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็พอมีบ้างแล้วนะฮะท่านใดที่มาเที่ยวอู่ทองนะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะมาไหว้พระที่พระที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่เที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่นะครับแล้วก็ถือโอกาสมาไหว้พระทำบุญกันด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ